กลับมาตอนนี้ผมก็ดูทางเน็ตดูตัวเองได้ตลอดไลฟ์เหมือนกันนะง่ายๆเข้าไปที่ Facebook ของ Blue Sky Channel นะครับหน้า Facebook ของเราเข้าไปปั๊บเขามีลิงก์ครับผมกดไปดูของ True Life เนี่ยโอ้ยชัดเจนแจ่มแจ๋วนะแต่รอนิดนึงพอเข้าไปปั๊บเนี่ยกดลิงก์นี่ข้างบนบรรทัดตรงนั้นมันจะเป็นฟ้าๆฮะกดปุ๊บก็จะเด้งขึ้นมาเป็นอีกหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งเนี่ยมันจะมีทีวีขยับเขยื้อนอยู่อย่าเพิ่งตกใจว่าไม่ใช่หน้าตาเป็นงี้มันจะมีโฆษณาขั้นอยู่นิดนึงอ่ะกดไปที่โฆษณาปั๊บเดี๋ยวคุณสุเทพโผล่มาอย่างเงี้ยฮะหรือคุณจะรอโฆษณาก็ได้พอโฆษณาจบปุ๊บมันก็จะลิงก์เข้ามาที่รายการสดของ Blue Sky เองนะคะก็ถ้าหากว่าใครที่เคยเข้าไปใน Facebook ของ Blue Sky ก็เข้าไปกดลิงก์ได้เลยง่ายมากหรือถ้าหากว่าเข้า Facebook ไม่ได้เป็นไม่ได้เล่น Facebook แต่เข้าเว็บไซต์ได้เนี่ยนะคะเข้าไปเลยที่ TV จ๋าค่ะ www.tv แล้วก็ jaa.com นะคะ tvjaa.com เนี่ยเขาก็จะเป็นเว็บไซต์ในการรวบรวมช่องทีวีทั้งหมดละค่ะ3579ไทย PBS Blue Sky หลายช่องทีเดียวคุณก็คลิกเข้ามาในลิงก์ของ Blue Sky แล้วก็เข้ามาชมได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะก็ช่องทางมากมายฮะไม่หมดหนทางถ้าอยากจะดูสักอย่างยังไงก็ต้องดูได้ครับอืมตอนนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการก่อนก็แล้วกันก่อนที่จะไปติดตามประเด็นอื่นๆต่อไปนะคะอุปกรณ์ยึดติดโทรศัพท์ Grip Go ค่ะติดโทรศัพท์ได้อย่างแนบแน่นนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์แท็บเล็ตอุปกรณ์ GPS กรอบโทรศัพท์ติดได้หมดเลยค่ะปรับมุมได้ถึง360องศาตามความต้องการใช้งานง่ายๆนะคะเพียงแค่นำโทรศัพท์แปะลงบนแผ่นยึดและใช้งานได้บ่อยตามความต้องการความสะอาดก็ง่ายด้วยเพียงแค่ล้างน้ำเปล่าแล้วก็รอให้แห้งแล้วก็นำกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมค่ะพิเศษเฉพาะในรายการร้อยข่าวยามเย็นนะคะปกติชิ้นละ800บาท2ชิ้น 1,600 เฉพาะ10สายแรกที่โทรเข้ามาค่ะลดทันที2ชิ้นเหลือราคา990บาทนะคะอย่างนี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะคะ022779696 022779696ค่ะตอนนี้ก็ไปภาคใต้กันบ้างไหมจริงๆเรื่องเมื่อกี้ยังไม่หมดนะแต่ว่าเราต้องไปให้ครบข่าวความเลวทรามชั่วร้ายของรัฐบาลนี้ให้ทั่วทุกภาคนะครับ ลงใต้กันแล้วฮะลงใต้ค่ะประเด็นที่ต้องพูดคุยกันเรื่องของใต้คงหนีไม่พ้นข้อเสนอในการถอนทหารทั้งทหารแล้วก็ตำรวจออกจากพื้นที่นะคะก็เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันอย่างกว้างขวางว่าอุ้ยช่างกล้าเนาะช่างกล้าแต่ก็ถือว่ายังดีค่ะที่ทั้งคุณเฉลิมเองทั้งด้านของผบ.ทบ.เองออกมาส่งสัญญาณว่าเป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดกับแนวทางที่คุณอภิสิทธิ์เช่นเดียวกันค่ะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะคะว่าการที่กลุ่ม BRS นั้นมีการยื่นข้อเสนอผ่านทาง YouTube นั้นเป็นการทำแบบไม่จริงใจค่ะละเมิดกติกาการพูดคุยจึงคิดว่าสมช.ต้องทบทวนการพูดคุยโดยต้องคุยกับกลุ่ม BRS ถึงกติกาการพูดคุยว่ามาเลเซียนั้นเป็นผู้อำนวยความสะดวกและขอบเขตการเจรจาต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญไทยถ้าหากว่า BRS มีข้อเสนออะไรที่คิดว่าสาธารณะควรรับรู้ก็ให้เสนอบนโต๊ะมาคุยบนโต๊ะตกลงกันไม่ใช่คุณไปเสนอผ่าน YouTube นะคะโดยสมช.จะต้องมีจุดยืนแล้วก็เป็นจุดยืนของรัฐบาลที่ต้องมีนโยบายชัดเจนค่ะหากว่า BRN ยังคงมีพฤติกรรมอย่างนี้เราจะเอาหรือไม่ส่วนงานที่คุณเฉลิมบอกว่าจะไปหากลุ่มอื่นคุยคิดว่าการเจรจาแก้ปัญหาเรื่องนี้จะพูดง่ายๆเหมือนตั้งวงเล่าเคยโดยเห็นว่าวงนี้ไม่สนุกแล้วไปตั้งวงอื่นเนี่ยคงจะไม่ได้นะคะคุณเฉลิมคะไปติดตามเสียงคุณอภิสิทธิ์กันค่ะผมเห็นว่าที่ BRNทำข้อเสนอมาเนี่ยมันเป็นการข้อเสนอที่ปฏิบัติไม่ได้แล้วก็ไม่จริงใจเพราะฉะนั้นวันนี้รัฐบาลโดยสมช.ควรจะกำหนดท่าทีให้ชัดนะครับว่าจะยังปล่อยให้ทาง BRN เนี่ยไม่ยึดกรอบของการพูดคุยอย่างที่ควรจะเป็นหรือเปล่านะครับเช่นแถลงร่วมกันว่าจะลดความรุนแรงแทนที่จะไปทำงานร่วมกันว่าจะลดความรุนแรงอย่างไรกลับมาตั้งเงื่อนไขผ่าน YouTube Facebook หรือทางเว็บหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ถูกครับรัฐบาลต้องตัดสินใจครับให้ชัดเจนเพราะทั้งหมดเนี่ยเราเตือนมาหมดแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนผมเตือนตั้งแต่วันที่ไปทำเนียบนะครับว่าการเดินอย่างนี้เนี่ยจะมีปัญหาต้องเก็บเกี่ยวบทเรียนว่าทำไมรูปแบบการพูดคุยขณะนี้กับเพิ่มความรุนแรงไม่ได้ลดความรุนแรงแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้เกิดประเด็นของการที่จะมาพูดคุยเพื่อนำไปสู่ทางออกได้นะซึ่งเราเตือนตั้งแต่แรกว่าของเหล่านี้ต้องพร้อมก่อนที่จะมาเปิดตัวเปิดเผยกันบนโต๊ะนะครับแล้วก็ยังไม่มีมาตรการในการลดความรุนแรงในพื้นที่คือสิ่งแรกต้องมาทบทวนรูปแบบของการที่จะพูดคุยก่อนนะครับจะเป็นประโยชน์กว่านะครับอย่าไปซ้ำรอยกับกลุ่มอื่นด้วยครับมากันที่อุ้ยตายคุณเฉลิมมาแล้วค่ะไม่ได้บอกล่วงหน้าบอกล่วงหน้าหน่อยก็แล้วกันมัดมือมัดเท้ากันไว้นะคะมัดมือมัดเท้าพยายามถือว่าเป็นมารมานะฮะเราต้องฝึกฮิริโอตัปปะขันติวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยเอาให้ทั่วเลยนะฮะมาเป็นชุดค่ะคุณเฉลิมพูดถึงข้อเสนอของ BRN นะคะบอกว่า
มันเป็นไปไม่ได้ค่ะมันไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ศูนย์สปก.กปต.จะรับได้ไม่เป็นไปตามหลักนิติรัฐนิติธรรมแล้วก็เชื่อว่า BRN ที่เขาทำเนี่ยนะคะเขาต้องการหาคะแนนเสียงจากมวลสมาชิกของเขาในภาคใต้ตนไม่อยากแสดงความเห็นเยอะค่ะเพราะว่าต้องรอให้สอบต.แล้วก็สมช.แล้วก็คนที่เข้าไปคุยนั้นสรุปก่อนซึ่งตนขอแสดงความเห็นแต่เพียงเท่านี้โอ้วันนี้คุณเฉลิมมาแปลกปกตินี่รู้ทุกเรื่องเลยนะแต่เรื่องภาคใต้นี่ขอไม่แสดงความพูดมากเดี๋ยวคนถามว่าลงเมื่อไหร่เนี่ยต้องสงวนปากสงวนคำแต่อีกคนฮะคนนี้นานๆน่าจะออกมาบอกว่ารับไม่ได้ได้คืบเอาศอกใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าไปฟังเสียงคุณเฉลิมมีเหรอมีเสียงคุณเฉลิมนะคะคิดว่าคงจะเตรียมพร้อมเรียบร้อยเชิญค่ะข้อเรียกร้องเนี่ยมันไม่อยู่ในเกณฑ์ที่สปก.กปต.จะรับได้ไม่เป็นไปตามหลักนิติรัฐและนิติธรรมและผมก็เชื่อว่าที่เขาเรียกร้องมาเนี่ยเขาก็ทราบว่าเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะต้องให้นายกเซ็นโดยความเห็นชอบของรัฐสภาแต่ที่เขาต้องทำเนี่ยเพราะเขาต้องการหาคะแนนเสียงจากมวลสมาชิกของเขาในภาคใต้ผมไม่อยากแสดงความเห็นมากเพราะต้องรอให้ทางสปต.และสมช.และผู้ไปพูดคุยเนี่ยเขาสรุปผมขอแสดงความเห็นแค่นี้เมื่อวานโดนผมว่าพีเจาะปากแกเลยเงียบไงวันนี้อีกคนนึงค่ะเขาก็รับไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะก็คือคุณสุกัมพลพลอากาศเอกสุกัมพลสนธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็บอกว่าการเจรจาอย่างน้อยก็ยังดีกว่าไม่มีการเจรจาแหละถ้าหากว่าจะปิดเขาก็เป็นฝ่ายปิดนะคะแต่เราเปิดตลอดเวลาซึ่งการคุยก็ต้องรู้ว่าใครเป็นใครคุยกับใครการคุยการขอก็ต้องมันเป็นไปได้บ้างก็ต้องเป็นเรื่องที่ยอมรับได้นะคะหลังจากนี้จะคุยกับใครนั้นใครก็ได้ที่คุยแล้วมีประโยชน์กับเราให้ภาคใต้สงบจะมาแบ่งแยกปกครองตนเองเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องค่ะการคุยกันก็ดีทำให้รู้แล้วก็มาดูฝ่ายเราว่าเราเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษทุกกระเบียดนิ้วแล้วก็ได้บอกว่าให้มาทำเรื่องการประกันตัวเราก็ให้ทุกอย่างทำตามเข้ามาตลอดแต่เรื่องนี้นี่รับไม่ได้จริงๆแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีการพูดถึงเรื่องของการเคาะงบประมาณซื้อ Airbus 230ซึ่งโอ้โหเป็นเครื่องบินที่หรูหราอลังการมากเลยคุณสุกัมพลก็บอกว่าก็เป็นแค่การใช้ในภารกิจรับส่ง VIP เท่านั้นส่วนโรงเก็บและการรักษาก็เป็นเรื่องของกองทัพอากาศค่ะก็ต่อไปนี้คงไม่ต้องเช่าเหมาลำแล้วไงเพราะมีเครื่องบินเป็นของตัวเองแล้วมันอยู่ในเวลาที่เหมาะที่ควรหรือเปล่าล่ะครับคุณผู้ชมในขณะเดียวกับที่โครงการอภิมหาโคตรโกงจำนำข้าวเนี่ยวันนี้รัฐบาลยังอ้อมแอมอ้อมแอมตอบไม่เต็มปากเต็มคำว่าตกลงแล้วขาดทุน 260,000 ล้านอย่างน้อยหรือไม่หรือขาดทุน 300,000 ล้านกว่าหรือไม่อีกมุมนึงก็กำลังจะกู้เงินเพื่อเอามาบริหารจัดการในโครงการน้ำอีก 350,000 ล้านแล้วในสภาเองก็กำลังทำเรื่องวาระ2ของโครงการอภิมหาเงินกู้2ล้านล้านมองไปทางไหนประเทศไทยก็มีแต่หนี้แต่สินแล้วเครื่องบินอีก 3,000 กว่าล้านเนี่ยมันเอาละถ้ามันเป็นเรื่องที่เราจำเป็นนะครับสำหรับบุคคลสำคัญก็เป็นเรื่องที่คงจะต้องยกเอาไว้ว่านั่นคือเรื่องจำเป็นแต่ถ้าสำหรับเอามาให้นายกรัฐมนตรีผู้เฉิดฉายเดินทางไปขายชาติทั่วโลกอันนี้ก็ต้องถามกันว่าตกลงแล้วมันอยู่ในวาระที่จำเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับหรือว่ามีอย่างอื่นที่จำเป็นมากกว่าก่อนหรือเปล่าตามลำดับที่ควรจะเป็นอย่างเช่นเรื่องของการศึกษาที่ต้องปิดโรงเรียนขนาดเล็กไปเอาอย่างนี้นะวันนี้เนี่ยผมว่าคนไทยทุกคนที่จิ้มเครื่องคิดเลขเป็นเนี่ยน่าจะคิดเลขได้เก่งกว่าท่านนายกรัฐมนตรีหรือไม่ต้องจิ้มเครื่องคิดเลขก็ได้เดี๋ยวผมลองถามตัวเลขชุดตัวเลขง่ายๆให้คุณผู้ชมกับอาจารย์กบกับคุณหนิงดูนะข้อแรกถ้าโครงการบริหารจัดการน้ำ 350,000 ล้านบาทเราทำตามใจกล้าแนะนำเราจะใช้เงินเท่าไหร่ครับอาจารย์แสนกว่าล้านแสนล้านใช่ไหมแสนเราจะมีเงินเหลือ250,000ล้านนี่ทำตามใจกล้านะครับแต่ถ้าเราทำตามนักวิชาการที่เชี่ยวชาญระบบน้ำหรือทำตามองค์กรภาคประชาชนที่เขาบอกว่าเขื่อนยังไม่ต้องสร้างสิ่งที่เราควรจะทำมากที่สุดสำหรับโครงการป้องกันน้ำท่วมประเทศไทยปีถัดไปคือการขุดลอกคูคลองทางน้ำระบายทั้งหมดทั่วประเทศอย่างรุนแรงและรวดเร็วคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าแม่น้ำเจ้าพยาณวันนี้เนี่ยตั้งแต่เหนือลงมานครสวรรค์ลงมาบางจุดมีความลึกของระดับน้ำเท่าไหร่เองรู้ไหมคุณมีกี่เมตรฮะสามเมตรครับโถบ้านชั้นเดียว
คือโคลนเลนตะกอนมันทับถมจนตื้นเขินพอเวลาน้ำมาเยอะๆอัตราการรองรับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาก็น้อยถ้าเราระดมขุดลอกคูคลองแม่น้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศนะใช้เงินเต็มที่นะอาจารย์กบประมาณสัก 50,000 ล้านบาทครับจาก 350,000 เราเหลือ 300,000 ครับโครงการจำนำข้าวถ้ารัฐบาลนี้ไม่รันซะอย่างเดียวนะครับไม่รันซะอย่างเดียวนะเปลี่ยนไปใช้เป็นระบบประกันรายได้เขาประเมินกันว่าต่อให้ประกันรายได้ที่ 15,000 บาทเลยครั้งที่แล้วประกันไว้ที่ 10,000 บาทใช้เงินเต็มที่ 120,000 ล้านบาทรัฐบาลนี้เจ๊งไปแล้วประมาณ 300,000 ล้านบาทไม่ใช่ 260,000 จะเหลืออีก 160,000 ล้านครับ2โครงการรวมกันนี่เหลือเท่าไหร่ 250,000 บวก 160,000 400,000โครงการกู้อภิมหาโคตรกู้2ล้านล้านถ้าตัดรถไฟความเร็วสูงออกหมดเลยนะครับแต่ไม่ได้บอกหมายความว่าจะไม่ทำเรื่องโครงการคมนาคมนะพรรคประชาธิปัตย์เห็นด้วยแต่รถไฟความเร็วสูงทั่วประเทศประมาณ 800,000 ล้านตัดออกก่อนไปทำรถไฟรางคู่และเครือข่ายของถนนหนทางให้ดีที่สุดก็จะเซฟเงินลงไปอีกประมาณ1ล้านล้านเมื่อกี้เท่าไหร่อาจารย์กบ 410,000 ล้านครับโครงการนี้อีก1ล้านล้านคุณผู้ชมไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขครับวันนี้ประเทศไทยเจริญเติบโตไร้คอร์รัปชันและใช้เงินน้อยลงไปอีก1ล้าน4แสนล้านน่ะโอ้มหาศาลนะคะคุณมหาศาลมากก็เกือบเท่างบประมาณประจำปี1ปีซึ่งประมาณ2ล้านล้านบาทถูกนี่คือตัวเลขดิบๆที่ให้คุณผู้ชมดูว่าเขาโกงกินแทะถึงประเทศชาติอย่างไรอ๋อแล้วอีกเรื่องหนึ่งเราสามคนดังแล้วนะครับทำไมล่ะฮะต้องขอบอกวันนี้เว็บไซต์พันทิป .com ห้องราชดำเนินที่พูดคุยเรื่องการเมืองครับเขาเอารายการเราไปพูดในห้องราชดำเนินกันแล้วนะครับเขาบอกว่าเราสามคนเนี่ยโจมตีแต่รัฐบาลดังนั้นวันนี้ผมเปิดตัวเลขให้ดูครับคุณผู้ชมว่าถ้ารัฐบาลนี้มีวิสัยทัศน์ไม่ต้องระดับเก่งถึงขนาดจบเมืองนอกหรอกครับเนี่ยนั่งกัน3คนเนี่ยคิดตัวเลขเดี๋ยวนี้นิ้ว10นิ้วเนี่ยนับเซฟไปแล้ว1ล้าน4แสนล้านบาททันทีแล้วได้ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิมด้วยซ้ำแล้วคุณผู้ชมคิดว่า2ล้าน5แสน 25,000 ล้านที่กำลังจะผ่านอีกอะครับถ้ารัฐบาลนี้ไม่โง่ซะอย่างเดียวไม่ว่าจะโง่จริงหรือแกล้งโง่น่าจะประหยัดได้อีกอย่างต่ำๆก็5แสนล้านรวมแล้วเท่าไหร่เลยคุณหนิงเกือบ2ล้านล้านนะแต่คุณรู้ไหมวิธีของคุณเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อประเทศแต่มันมีคนเสียประโยชน์ไงพูดง่ายๆเงินตังทอนเรียกตังทอนเนี่ยคือสุนัขไม่ได้รับประทานเออมันไม่มีอาหารให้สุนัขรับประทานที่เรียกว่าเก๋าเจี๊ยะเนี่ยฮะเออไอ้ที่คุณบอกมันประหยัดสำหรับประเทศเนี่ยตอนนี้มันไปเข้ากระเป๋าใครต่อใครมากมายรวยรวยบางคนถึงไม่ยอมให้ประเทศชาติประหยัดไงฮะสองล้านล้านเนี่ยนะถ้าประหยัดนะเอามาช่วยชาวสวนยางเอามาช่วยชาวสวนปาล์มซึ่งไม่น้อยนะครับที่อยู่ภาคอีสานและภาคเหนือผมไม่ได้หมายถึงภาคใต้เลยนะไม่น้อยเลยนะครับที่เป็นคนอีสานและคนเหนือที่เลือกรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรด้วยความหวังว่าเขาจะช่วย2ล้านล้านที่ประหยัดไปได้เนี่ยช่วยได้ไม่รู้เท่าไหร่ไม่ต้องรอรัฐมนตรีจับฉลากมาเป็นหรือเหยียบศพมาเป็นอย่างนายเต้นก็ได้ใครก็ทำได้ถ้ามีจิตสำนึกรับใช้ประเทศชาติอย่างจริงจังไม่ได้โกงเหมือนนายเต้นเพราะนายเต้นวันนี้รวยมากรู้ไหมบัญชีทรัพย์สินเขาพรึบพรึบพรึบขนาดไหนนี่แล้วถ้าเป็นต่างประเทศนี่เขาเรียกว่าดีแคลร์หรือว่าแจกแจงไม่ได้นี่คุณยึดโดนยึดทรัพย์หมดนะแล้วอย่างที่คุณต้นบอกประหยัดไป2ล้านล้านเนี่ยที่ผมพูดเมื่อกี้ง่ายๆฮะ2ล้านล้านคืองบประมาณประจำปีของประเทศไทย1ปีทีเดียวครับแล้วนี่การเอาชีวิตประชาชนเป็นเดิมพันนะไม่ว่าจะเรื่องกู้เงินไม่ว่าจะเรื่องผลาญเงินไม่ว่าจะเรื่องรถไฟความเร็วสูงยังไม่แสบเท่ากับเอาชีวิตคนเป็นเดิมพันให้ไปตายทุกวันใช่ค่ะคุณต้นกำลังพูดถึงชีวิตของคนในพื้นที่ภาคใต้ค่ะที่ณตอนนี้เป็นตัวประกันแล้วนะคะจากการพูดคุยกับกลุ่ม BRN วันนี้คุณทวินเปลี่ยนสีอดีตเลขาสมช.มาบอกว่าการคุยกับ BRN เนี่ยมันผิดมาตั้งแต่ต้นค่ะแค่คุณเริ่มต้นกระบวนการผิดหลังจากนั้นมันก็จะผิดหมดเลยนะคะแล้วก็บอกว่าอย่าเอาชีวิตประชาชนเป็นเดิมพันวันนี้คุณทวินเปลี่ยนสีค่ะพูดถึงกรณีที่กลุ่ม BRN เสนอเงื่อนไข7ข้อนะคะว่าเงื่อนไขนี้ไม่ใช่แค่รับไม่ได้
ได้นะคะแต่ยังเป็นเงื่อนไขที่ผิดรัฐธรรมนูญไทยอีกด้วยซึ่งรัฐบาลไทยไม่ได้มีหน้าที่แก้ปัญหาหรือว่าตอบสนองความต้องการของ BRN แต่มีหน้าที่แก้ปัญหาให้กับพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะเดียวกันก็เห็นว่าการคุยสันติภาพนั้นผิดมาตั้งแต่ต้นค่ะที่มีการคุยกันอย่างเปิดเผยและก็มักมีเรื่องสำคัญเล็ดลอดออกมาเล็ดลอดมาทางไหนคงจะรู้กันอยู่นะคะคนที่พูดเยอะๆแหละค่ะทั้งที่ควรจะเปิดเผยเฉพาะเรื่องที่ตกลงกันได้หรือว่าเรื่องที่สร้างสรรค์เท่านั้นนะคะโดยเห็นว่าควรดำเนินการพูดคุยกันต่อไปแต่ขอให้รัฐบาลไทยทำการบ้านให้ดีๆแล้วก็อย่านำทุกอย่างที่คุยมาเปิดเผยซึ่งระหว่างที่ฝ่ายการเมืองคุยนั้นฝ่ายทหารก็อย่าเสียสมาธิในการรักษาความสงบค่ะส่วนกระแสข่าวการพูดคุยครั้งนี้เป็นการเดิมเกมของทักษิณชินวัตรนั้นคุณทวินก็เห็นว่าเรื่องแบบนี้จะเดินตามความต้องการของใครไม่ได้จะต้องเกิดจากการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างรอบคอบรัดกุมจะไปสร้างสีสันทางการเมืองการตลาดไม่ได้และจะเอาชีวิตของพี่น้องประชาชนมาเป็นตัวประกันไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะต่อมาฮะวันก่อนคุณต้นยังอวยพรก่อนวันเกิดนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ที่เขาไปตัดเค้กรูปปูแดงสตรอเบอรี่จำได้ไหม วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเกิดอีกแล้วฮะแต่ว่าวันเกิดของประธานรัฐสภานายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์คุณต้นถ้าเป็นวันเกิดคุณเนี่ยผมอ่านนี่ก่อนเลยประธานสมศักดิ์เนี่ยเขาเหมือนนางงามไงคนชอบไปถามวันเกิดอยากได้พรอะไรแต่ว่าเป็นประธานรัฐสภาฮะแต่ตอบคำถามได้เท่ากับนางงามหัวเผือกหัวมันเพราะประธานรัฐสภาตอบว่าเนี่ยนะตนเองมีสุขภาพแข็งแรงดีแล้วก็มั่นใจว่าจะอยู่ครบ4ปีของขวัญที่อยากได้รับในวันเกิดเนี่ยบอกว่าอยากเห็นบ้านเมืองสงบสุขความเป็นเอกภาพเพื่อเดินไปสู่ประชาคมอาเซียนนะอันนี้เป็นคำย่อๆของเขาที่บอกว่าวันเกิดอยากได้อะไรเดี๋ยวไปฟังเสียงจริงๆของเขาดีกว่าว่าสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อยากได้อะไรในวันเกิดครับก็คงเหมือนกับทุกคนที่อยากเห็นนะฮะทำยังไงมันถึงจะสงบมันถึงจะมีความเป็นเอกภาพมันถึงเวลาแล้วฮะที่เราจะต้องเดินหน้ากันนี่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็รออยู่ต่อหน้าที่อยู่แล้วเรายังมัวทะเลาะกันอยู่เนี่ยมันคงไปไม่ถึงไหนสงสารประเทศไทยบ้างเถอะผมว่าถ้าทุกคนละทิฐิและละเรื่องผลประโยชน์เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรต้องรุนแรงคุยกันด้วยเหตุด้วยผลฮะทุกอย่างมันเดินไปตามคันลองอยู่แล้วถ้าเราไม่ยึดกรอบในระบอบประชาธิปไตยมันก็จะไม่รู้จะไปยึดอะไรนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ต้องเดินตามรัฐธรรมนูญและเดินตามกรอบของประชาธิปไตยอยู่แล้วคุณต้นครับวันเกิดคุณอยากเห็นอะไรได้อะไรครับคุณถามอย่างนี้ผมตอบไม่ถูกเพราะว่าคุณบอกว่าคุณสมศักดิ์ตอบเหมือนนางงามอาเซียนหัวเผือกหัวมันนางงามหัวเผือกหัวมันคุณน่าจะถามคุณหนิง เพราะคุณหนิงเป็นสุภาพสตรีงี้ดีกว่าเอาผู้หญิงเหมือนกันคุณหนิงครับวันเกิดคุณอยากได้อะไรครับขอบคุณสำหรับคำถามนะคะก็วันเกิดปีนี้อยากให้โลกใบนี้สวยงามค่ะแล้วก็อยากให้เด็กๆมีความสุขด้วยค่ะถามผมบ้างสิจันกบปีนี้วันเกิดจันกบคะอยากได้อะไรในวันเกิดคะผมอยากให้นายกยิ่งลักษณ์ออกจากตำแหน่งเร็วๆครับอ้าวผิดตรงไหนนี่นอกกรอบนะเนี่ยนอกกรอบนั่นก็เป็นความเห็นความหวังของเขาแต่ไม่รู้ว่าไปเป่าเค้กเป็นรูปอะไรนะผมไม่หวังได้ไหมได้ผมขอคุยถึงท่านประธานจ้าเอ๋นิดหนึ่งได้ไหมฮะประธานจ้าเอ๋เขาชื่อจ้าเอ๋ไงคืออย่างนี้คือท่านประธานสมศักดิ์เนี่ยมาแบบเดียวกับท่านรองประธานเจริญเลยคือคุณสมศักดิ์เนี่ยบอกว่าของขวัญที่อยากได้รับในวันเกิดเนี่ยอยากเห็นบ้านเมืองสงบสุขมีความเป็นเอกภาพเพื่อเดินไปสู่ประชาคมอาเซียนคือพูดง่ายๆมีความปรองดองสามารถที่จะเดินไปสู่ประชาคมอาเซียนสงบสุขจะพิจารณาแก้รัฐธรรมนูญปรองดองอะไรก็ตามเนี่ยครับคุณสมศักดิ์เองเนี่ยเคยมีคลิปหลุดออกมาจำได้ไหมจำได้ที่แกไปพูดกับคนใกล้ชิดที่เขาใหญ่ว่าเดี๋ยวเราพยายามเปิดเวทีล้างสมองคำว่าปรองดองให้กับคนทั่วประเทศก่อนเมื่อเราพร้อมเราค่อยๆกรีธาทัพเข้าไปบี้ขยี้ไอ้พวกประชาธิปัตย์จำได้ไหมจำได้แล้ววันนี้คุณสมศักดิ์เองในฐานะของประธานสภากลับบอกว่าอยากจะได้ของขวัญวันเกิดเป็นความปรองดองขาหนึ่งก็บอกว่าจะบี้ขยี้เข้าไปกับคนที่ไม่เห็นด้วยอีกขาหนึ่งก็เล่นละครนางงามอาเซียนอย่างที่ว่าคืออยากเห็นความปรองดองอีกขาหนึ่งก็แบะท่าให้สสพักเพื่อไทยเสนอร่างพระราชบัญญัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปรองดองรัฐธรรมนูญจ่อคิวเข้ามาวันที่7สิงหานี้เปิดสภาปั๊บเป็นวาระแรกทันทีฉบับของวรชัยเหมมะผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่บุคลากรจากพักเพื่อไทยดำเนินการอยู่ทุกวันนี้
มาจากคำสั่งของใครบางใครคนใดคนหนึ่งแน่นอนเพราะทุกอย่างนี่บนดินใต้ดินทำทุกอย่างเลยจานกบคุณหนิงเขาถึงบอกไงครับว่าทักษิณริยิ่งลักษณ์ยำเพื่อไทยโกงมันสะท้อนออกมาถึงทุกอย่างอะโกงเนี่ยไม่ว่าจะโกงเรื่องการเมืองโกงเรื่องจำนำข้าวโกงเรื่องน้ำโกงประเทศชาติโกงภาษีโกงประชาชนและโกงต่อความเป็นมนุษย์ของตัวเองเนี่ยมันชัดมากนะท้ายที่สุดสำคัญเป็นคนไทยนะโกงคนไทยด้วยกันโกงชาติโกงผลประโยชน์ของคนไทยด้วยกันนี่ถือว่าเสียชาติเกิดอย่านับว่าเป็นวันเกิดเลยครับฮะมีข่าวลือใช่ไหมครับเรื่องปรับคณะรัฐมนตรีใช่ไหมคุณหนิงใช่ค่ะเดี๋ยวนะมาดูภารกิจนิดนึงมาดูภารกิจหน่อยอันนี้ไม่ลืออันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงค่ะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนามนะคะภารกิจของผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะก็ได้กล่าวภายหลังการพูดคุยกับนายเหวียนฝูจ่องนะคะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามค่ะว่าตั้งแต่อดีตนั้นประเทศไทยได้มีการเชื่อมความสัมพันธ์กับพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามในทุกระดับซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เองก็มีส่วนสำคัญในการเชื่อมความสัมพันธ์มาตั้งแต่สมัยหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทแล้วก็ในสมัยของคุณชวนหลีกภัยนะคะก็ได้มีการเชิญเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามมาเยือนประเทศไทยซึ่งการพบกันในวันนี้ก็ได้ให้ความเชื่อมั่นแม้ว่าพรรคประชาธิปัตย์จะไม่ได้อยู่ในฐานะรัฐบาลแต่ก็พร้อมให้การสนับสนุนและพร้อมจะเชื่อมความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะคะโดยนายเหวียนฝูจ่องได้เชิญคุณอภิสิทธิ์นั้นเดินทางไปเยือนเวียดนามด้วยนะคะอย่างไรก็ตามวันนี้ก็เชื่อว่าเวียดนามมองประเทศไทยในมุมของความร่วมมือทางอาเซียนและยังคงต้องการที่จะเชื่อมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยในฐานะเป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมประชาคมอาเซียนด้วยอีกทั้งที่ผ่านมาในรัฐบาลชุดปัจจุบันก็ยังมีการสานต่อความสัมพันธ์และก็ยังมีการประชุมครม.ร่วมกันด้วยค่ะก็มาถึงนายกรัฐมนตรีข่าวที่เขาลือกันข่าวลือคือความจริงที่มาก่อนเวลาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คงไม่ต้องบอกว่าจริงหรือไม่จริงแต่ว่าผมมาสนใจตรงที่ว่าวันนี้นักข่าวยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยต้องขอชมไม่รู้ว่าใครเหมือนกันขยันถามนายกซึ่งก็ไม่เคยได้คำตอบอะไรอย่างที่บอกว่าคราวก่อนพอสัมภาษณ์หน้าทำเนียบก็บอกว่าขอเวลาทำงานก่อนนะคะพอเลิกงานไปสัมภาษณ์ที่ดอนเมืองนายกบอกว่าเลิกงานแล้วค่ะนะวันนี้ฮะนักข่าวก็ยังไม่ลดละความพยายามไปที่ทำเนียบจะถามเรื่องการปรับครม.นายกตอบว่ายังไงทราบไหมครับวันนี้ขอยิ้มอย่างเดียวได้หรือเปล่าคะขอความเมตตาปราณีวันนี้ขอเดินอย่างเดียวค่ะวันนี้ขอเถอะนะคะไม่พูดนะคะขอโทษเถอะเขาจ้างเธอมาอมสากหรืออย่างไรฮะนี่เธอแอนละแน่มากเลยนะคุณขออภัยจริงๆคุณผู้ชมผมกันผมกับคุณหนิงมาทีไม่ไหวขอรีเฟรชได้มั้ยมาได้พอดีเลยใครยันหลังมาหรือเปล่าถึงได้แอนละแนออกมาขนาดนั้นเนี่ยขออภัยครับวันนี้เป็นวันแก้ไขปัญหายาเสพติดโลกนะฮะผมนายกรัฐมนตรีผมบอกแล้วมันต่อเนื่องกันมาจากข่าวของท่านประธานจ๊ะเอ๋ไงคือผมเข้าใจแล้วล่ะว่าทำไมท่านประธานถึงอยากจะให้วาระแห่งการปรองดองหรือการแก้รัฐธรรมนูญในวันเกิดของแกเนี่ยเป็นพรวันเกิดอันดีเยี่ยมเพราะอย่างที่บอกไงครับคุณผู้ชมนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าแก้ไขรัฐธรรมนูญคราวหน้าเราจะเห็นมาตราที่เพิ่มเติมขึ้นมาพอสมควรข้อที่1วันหาเสียงเลือกตั้งจะเป็นวันที่นายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่นี่เขาจะต้องบัญญัติในรัฐธรรมนูญนะครับข้อที่2วันคล้ายวันเกิดสุนทรภู่จะเป็นวันที่นายกรัฐมนตรีไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่นะครับข้อที่3การแถลงผลงานต่อรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญเป็นข้อที่นายกรัฐมนตรีที่ชื่อยิ่งลักษณ์สามารถฝ่าฝืนได้โดยไม่ผิดกฎนะครับและข้อที่4ห้ามสั่งปูผัดผงกะหรี่ที่ร้านอาหารโดยใช้คำสั้นๆว่าปูกะหรี่เพราะไม่ฉะนั้นจะเป็นเรื่องผิดกฎหมายตอนนี้มันจะเป็นการแก้ไขอย่างนี้แต่ต่อไปที่ผมอาจจะเห็นว่าต้องบัญญัติเพิ่มเติมคือห้ามพูดคำว่าใครใช้หล่อนมาอมสากแอนละแน่อยู่ตรงนี้ขออภัยผมทนไม่ไหวจริงนี่แค่พูดต้องพูดเพราะว่าเธอไม่ได้แอนละแน่อยู่ที่บ้านเธอกินเงินเดือนของเราเดือนละแสนกว่าบาทนะขึ้นเครื่องบินเหมาลำ13ล้าน16ล้านนี่มาซื้อเครื่องบินเองอีกแล้วเนี่ยผมถามคุ้มค่าเงินเดือนที่ราดหัวอยู่ทุกวันหรือไม่ครับเงินภาษีของผมนะนี่เขาคงสงสารคนนี้นายกรัฐมนตรีเขาเลยไม่ตอบคือคุณ
คนที่จะถูกปรับคนแรกเนี่ยทำไมถึงไม่เป็นคุณยิ่งลักษณ์เพราะคุณยิ่งลักษณ์ไม่ยอมทำงานขอยิ้มอย่างเดียวไม่ขอให้สัมภาษณ์ใดๆไม่ขอแสดงความคิดเห็นคุณยิ่งลักษณ์ทำไมไม่ถูกปรับออกอ่ะเส้นใหญ่ไงแต่ยังไม่บอกแล้วจริงๆคุณยิ่งลักษณ์ที่ไม่ให้สัมภาษณ์นี่เขาสงสารใครหรือเปล่าคุณหนิงเขาสงสารคนนี้คุณเฉลิมอยู่บำรุงค่ะตอนนี้มีกระแสข่าวเรื่องของการปรับครม.มีรายชื่อคุณเฉลิมอยู่ในนั้นด้วยนี่เป็นกระแสข่าวเท่านั้นนะคะข่าวลือมาบอกแล้วข่าวลือคือความจริงที่มาเร็วเกินไปนี่อาจารย์ผมชอบนะเนี่ยไม่ผมบอกเสมอใช่ไหมคุณเฉลิมเนี่ยเหมือนถ้าใครดูเรื่องนางทาสอ่ะเธอคืออีเย็นเจ้าคุณจะเกลียดจะถีบจะหาว่ามีชู้เคี้ยนยังไงถีบลงน้ำยังไงอีเย็นยังเกาะขาเจ้าคุณแล้วบอกว่าอีเย็นรักเจ้าคุณเสมอค่ะถึงแม้ว่าอีเย็นจะถูกถีบไปอยู่ตำแหน่งไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะคะอีเย็นก็ยังคงรักเกาะขาท่านเจ้าคุณอยู่เสมอมีกระแสข่าวมาค่ะว่าจะมีการโยกย้ายกันอย่างนี้นะคะพลเอกพลสุวรรณทัศน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีกระแสว่าจะมาแทนรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมแทนพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัศน์สุกัมพลก็ไม่รอดเหรอแล้วคุณสุกัมพลจะถูกโยกไปดูแลตำแหน่งรองนายกดูแลด้านภาคใต้ซึ่งตำแหน่งนั้นคือตำแหน่งคุณเฉลิมอ้าวเพราะฉะนั้นผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามคุณเฉลิมค่ะว่า คุณเฉลิมคะตอนนี้กระแสข่าวมาเป็นแบบนี้เนี่ยท่านว่ายังไงคะนะคะคุณเฉลิมก็บอกว่าคือตอนแรกก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยยังไม่รู้เรื่องของกระแสการปรับครม.ว่าจะโดนปรับไปอยู่ตรงที่ไหนหรือว่าจะได้ดูปัญหาภาคใต้หรือเปล่ายังไม่มีการติดต่อใดๆแล้วก็พูดคำเดิมค่ะว่าทุกอย่างนั้นอยู่ภายใต้การตัดสินใจของคุณยิ่งลักษณ์นะคะส่วนกระแสข่าวที่จะมีการโยกไปโยกมาระหว่างคุณสุกัมพลคุณพลินและก็คุณเฉลิมเนี่ยคุณเฉลิมก็บอกว่าก็ถ้าผมบอกว่าเหมาะก็เกรงว่าคุณสุกัมพลจะไม่พอใจเพราะฉะนั้นจะเหมาะหรือเปล่าก็ไม่ขอเข้าไปเกี่ยวข้องก็แล้วกันเพราะว่าเป็นเรื่องของนายกส่วนจะปรับเล็กปรับใหญ่ก็เป็นเรื่องของนายกนะคะอีกเรื่องนึงค่ะมีกระแสข่าวเหมือนกันว่าคุณจตุพรพรหมพันธ์คางคกจะขึ้นวอจะได้มีโอกาสเข้ามาเป็นรัฐมนตรีนะคะคุณเฉลิมบอกว่าก็เหมาะสมโดยเห็นว่าไม่ว่าจะอยู่กระทรวงไหนก็เหมาะสมผมเชียร์เต็มที่เป็นเจ๊ดันเต็มที่นะคะส่วนจะได้หรือเปล่านั้นก็อยู่กับนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกันฟังเสียงคุณเฉลิมค่ะยังไม่รู้อะไรเป็นไรนะถ้านายกปรับก็ต้องก็คือว่าปรับแต่ผมไม่เคยไปหาไม่เคยไปถามท่านก็ไม่เคยบอกสื่อไปเข้าใจผิดว่าผมสนิทกับท่านนายกเอาที่ไหนมาพูด2ปีท่านนายกเคยโทรหาผมครั้งเดียวผมก็ไม่เคยโทรหาท่านก็ไม่เคยตามไปไหนท่านไปต่างประเทศผมก็ไม่เคยส่งท่านกลับผมก็ไม่เคยรับท่านใช้งานผมก็ทำให้ก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรไม่แสดงความเห็นก็ผมบอกแล้วครับผมยังเอาตัวไม่รอดแล้วผมจะไปพูดถึงคนอื่นได้ยังไงการเมืองก็งี้แหละเหมือนละครเรื่องอีสาบินไปก็บินมาอย่าไปจริงจังท่านเที่ยวไปก็เหมาะเหมาะคนเป็นพลตำรวจเอกอดีตผบ.ตร.ไม่เหมาะได้ยังไงผมแค่ร้อยตำรวจเอกยังเป็นมาแล้วแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถามคุณหน่อยดิว่าผมเหมาะไหมก็สัมภาษณ์ทุกเช้าขาดเฉลิมแล้วจะเหงานะบอกให้ขาดเฉลิมแล้วจะเหงาเพราะเข้าสภาจะไม่เจอเฉลิมผมขอเปลี่ยนได้ไหมไม่ใช่เฉลิมอีเย็นแล้วเป็นเหลิมอีเมยตายเป็นผียังเกาะขาเจ้าคุณเหลี่ยมอยู่เลยอะแล้วอย่างนี้จะไม่เลี้ยงไว้เหรอแต่นี่คุณเฉลิมเขาเชียร์ทั้งจตุพรเขาเชียร์ทั้งเพียวพันนะโอ้โหประเด็นพันมาแรงนะประเด็นปัญหามันอย่างนี้ครับอาจารย์กบคือเอาคุณสุกัมพลเนี่ยถ้าตามข่าวลือที่มาก่อนข่าวจริงเนี่ยนะมาเป็นรองนายกดูแลความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันยิ่งตอกย้ำมากเลยครับคุณผู้ชมครับอันนี้ของสื่อกับคนภาคใต้ทั้งหมดเลยนะครับว่าสรุปแล้วถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆผมว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรเห็นชีวิตของพวกท่านเป็นผักเป็นปลาเป็นหญ้าที่เขาไม่เคยสนใจใยดีเลยครับเพราะคุณสุกัมพลก็ไม่มีผลงานใดๆให้ประจักษ์ได้เลยนอกจากการถอดยศคุณอภิสิทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาครับไม่เคยมีผลงานดีเด่นด้านการปราบโจรร้ายภาคใต้เลยในขณะเดียวกันผลงานเด่นของเขาอีกอันนึงก็คือทะเลาะกับคุณเฉลิมเป็นระยะเพราะนั้นชาวภาคใต้ครับโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับถึงเวลาแล้วครับถ้าท่านมีหน้ากากขาวต่อแต่นี้นะครับถือไว้ในมืออย่าใส่เดี๋ยวจะมีไอ้พวกใจบาปหยาบช้าบางคนมันเอาหน้ากากท่านไปและแอบใส่ไปป้นเซเว่นทำให้พวกปากสุนัขไม่รับประทานบางคนมาโยนความผิดให้หน้ากากขาวอีกนะฮะถึงเวลาแล้วครับที่ท่านจะต้องบอกเขาว่าท่านทนไม่ไหวแล้วยิ่งส่งคุณสุกัมพลมาผมว่ายิ่งหนักเพราะอะไรรู้ไหม
สุกัมพลบวกพลาดอนบวกโอ๊คพานทองแท้อุโมงค์ที่เห็นปลายความสว่างท่านจะมืดมิดทันทีครับผมเรียกว่าเหวละฮะคงไม่ใช่อุโมงค์นะรูมันลงข้างล่างมาดูผลงานของคุณยิ่งลักษณ์กันหน่อยวันนี้อย่างที่บอกไปนอกจากเป็นวันสุนทรภู่แล้วเป็นวันต่อต้านยาเสพติดสากลวันนี้คุณยิ่งลักษณ์ก็ทำงานเต็มที่ใส่สูทขาวเลยนะคะแสดงความบริสุทธิ์อย่างเต็มที่ว่าแอนอยู่เมื่อกี้ใช่ไหมแอนละแน่เมื่อสักครู่มีคนบอกว่าชอบมากเลยค่ะแอนละแน่ของอาจารย์กบคำกลิ้งเลยนะคะคุณยิ่งลักษณ์วันนี้พูดถึงผลงานของตัวเองค่ะในการที่จะปราบปรามยาเสพติดบอกว่าผลงานเนี่ยเป็นที่น่าพอใจก็น่าจะเป็นเรื่องนึงละมั้งที่สามารถจะอวดประชาชีได้นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะก็มีการปราศัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี2556ผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยด้วยนะคะเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกค่ะก็พูดถึงผลงานของตัวเองนะคะว่าก็เป็นที่น่าพอใจแต่ในขณะเดียวกันค่ะวันนี้มีการเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางครั้งที่42เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกด้วยนะคะจัดขึ้นที่ศูนย์บริหารสาธารณภคและสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะมีผู้แทนมาร่วมกันเผาเยอะเลยนะคะก็มูลค่าจำนวนทั้งหมด 3.3 ตันค่ะมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาทนะคะก็มีทั้งยาบ้ามีทั้งยาไอซ์นะคะมีเฮโรอีนมีเอ็กซ์ตาซีหรือว่ายาอีค่ะแล้วก็มีโคเคอีนโคคาอีนด้วยนะคะโดยวิธีการเผาเนี่ยเขาจะใช้เตาเผาประสิทธิภาพสูงเรียกวิธีว่าPyrolytic incineration นะคะเป็นการเผาที่อุณหภูมิสูงไม่ต่ำกว่า850องศาเซลเซียสทำให้เกิดการสลายตัวของโมเลกุลกลายเป็นคาร์บอนในระยะเวลาอันรวดเร็วและไม่ก่อให้เกิดมลพิษในอากาศและสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะมลพิษไม่เกิดหรอกแต่ไอ้คนที่จะต้องไปเผาเนี่ยนะคนที่ดูแลเรื่องนี้นะมลพิษทั้งนั้นแหละพวกนี้เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเอียงข้างทำดีก็ต้องชมครับมีอะไรชมด้วยเหรอผมว่าเกรงว่าจะต้องนั่งเงียบนะอาจารย์กบคุณหนิงคุณผู้ชมครับ A-back pollว่าซึ่งเป็นโพที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าเขาค่อนข้างที่จะมีวิสัยความคิดเป็นบวกกับรัฐบาลถ้าพอสมควรเขาบอกเลยนะครับ2ปีที่ผ่านมาไปทำผลโพสำรวจมาแล้วความพึงพอใจของรัฐบาลยิ่งลักษณ์เมื่อเทียบกับรัฐบาลของอภิสิทธิ์มีเรื่องนี้แหละครับเรื่องปราบปรามยาเสพติดที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ประชาชนรู้สึกพึงพอใจมากกว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์อีกเรื่องนึงคือเรื่องของมาตรฐานการศึกษาที่ประชาชนพอใจมากกว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์แต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับในความเป็นจริงเขาสำรวจมาประมาณสัก15หัวข้อรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชนะรัฐบาลอภิสิทธิ์2หัวข้อนี้แหละครับที่เหลือแพ้รูดหมดเลยครับแพ้แบบขาดลอยเลยมี1ค่าครองชีพแพงขึ้นรัฐบาลยิ่งลักษณ์แพงขึ้นคือแพ้อภิสิทธิ์ความสามารถในการจับจ่ายแพ้ความสามารถในการปองดองแพ้คือข้อใหญ่ๆแพ้หมดเลยความการป้องกันปราบปรามทุจริตแพ้สรุปว่ามีแค่2เรื่องคือยาเสพติดกับการศึกษาเหตุที่ยาเสพติดเนี่ยผมอยากจะชี้อย่างนี้นิดเดียวปราบยาเสพติดได้เยอะจริงแต่อย่าลืมนะครับว่าที่ปราบเยอะเพราะรัฐบาลยิ่งลักษณ์2ปีมานี้ปริมาณยาเสพติดก็เยอะนะครับหมายความว่ายาเสพติดทะลักเข้ามาในตลาดเยอะกว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์เป็นเท่าตัวก็ต้องปราบได้เยอะเป็นธรรมดาแค่นั้นเองนะครับค่ะน่าคิดทีเดียวเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีคดีคุณเอกยุทธ์ด้วยนะคะแล้วก็ประเด็นอื่นๆที่ยังเหลืออยู่ในช่วงสุดท้ายร้อยข่าวยามเย็นค่ะ